สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จ้าจะห่อข้าวต้มจ้าข้าวต้มมัดนะข้าวต้มมัดในแบบที่จอยถนัดจ้ะนะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่อยู่ต่างแดนนะจอยต้องดัดแปลงจ้ะนะจะทําอะไรจอยต้องดัดแปลงกินนะไปตองบางทีมันขาดมันไม่สวยเหมือนบ้านเราเราก็อย่าไปทิ้งจะมันแพงที่เนี่ยนะแต่ว่าจอยจะมีวิธีที่ว่าจะห่อให้แบบว่าไปตองที่แตกอะติดกับข้าวเหนียวจ้ะนะการห่อของจอยจะไม่แช่จอยจะแช่ข้าวนะแช่ข้าวไว้คืนนึงแล้วจอยจะนําไปนึ่งจ้ะไม่ต้องนึ่งให้ถึงก็สุกมากนะเพื่อนๆนะนึ่งพอประมาณที่ว่าจอยจะมาทําเป็นข้าวเหนียวมูนได้จ้ะนะนั่นแหละจ้ะจะคล้ายๆข้าวต้มผัดเนาะใส่ถั่วดําจ้ะประมาณเนี้ยมันจะทําให้แบบว่าสุกเร็วจ้ะนะแต่ใครถนัดแบบดั้งเดิมแช่ข้าวเสร็จใส่ถั่วดำลงไปน้ำตาลเกลือมะพร้าวน้ำมะพร้าวลงไปก็แล้วแต่หรือจะเอาไปผัดนะมันก็ข้าวต้มผัดก็ต้องเอาข้าวที่ว่าแช่เสร็จเอาไปผัดกับหัวกะทิเนาะแต่จอยจะดัดแปลงเป็นอีกวิธีนึงของจอยจ้ะนะเอาที่แบบสะดวกในการทำกินในต่างแดนนะของจอยก็จะใช้วิธีนี้เพราะว่าหนึ่งใบตองเรามันไม่สวยเนาะไม่สวยเหมือนที่ว่าตามบ้านละตามบ้านนอกเราบ้านนอกเราไปตัดเลือกใบใหญ่ๆยาวๆได้สวยๆไม่ต้องคือไม่ต้องเอาแบบแตกมาห่อเพื่อนๆอันนี้มันต้องใช้แบบแตกจ้ะนะจอยก็จะมีใบตองจ้ะใบตองซื้อใบตองสดมานะของจอยที่ในสวนยังตัดใช้ไม่ได้จ้ะเพราะใบมันเล็กเกินนะจอยไปซื้อมาจอยได้เอาไปนี่จ้ะไปย่างนะไปย่างในเตาอบจ้ะนะให้มันนิ่มนะตอนห่อมันจะได้ไม่แตกจ้ะถ้ามันยังสดๆอยู่อ่ะถ้าบ้านนอกเราเขาจะเอาไปตากแดดใช่ไหมให้มันแบบว่าให้มันเหี่ยวอ่ะเพื่อนๆมันจะได้ห่อง่ายๆถ้าสดๆมันจะแตกนะจอยใช้วิธีในการไปเข้าในเตาอบจ้ะประมาณ2นาที1นาที2นาทีอย่าไปไว้นานเพื่อนๆเราไม่ได้ไปย่างมันกินนะเราแค่อยากจะให้ใบมันยุบลงอ่ะให้ใบมันเหี่ยวลงอ่ะหรือไม่งั้นก็เปิดเตาแก๊สเอานี้พลิกไปพลิกมาจ้ะอย่างเงี้ยมันก็จะอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยใบมันก็จะเหี่ยวจ้ะใบมันก็จะเหี่ยวนะส่วนจอยก็จะมีไอ้นี่ด้วยจ้ะนะบอกให้ละเอียดเลยวันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการมาถามให้ดูให้จบก็จะรู้ว่าจ้ะนะถั่วดำจ้ะจอยนำไปต้มก่อนจะประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะต้มประมาณ10ถึง15นาทีนะถั่วดำจอยไม่มีกล้วยสดนะเพื่อนๆจอยจะไม่ค่อยซื้อกล้วยน้ำว้าสดที่นี่มันแพงจ้ะนะเขาขายเป็นโลบางทีนี่หวีนึงก็15-16ปอนด์จอยเลยไปซื้อกล้วยตากแห้งอย่างนี้จ้ะจอยส่วนใหญ่จอยจะห่อข้าวต้มจอยจะใช้กล้วยตากแห้งแบบนี้นะอันนี้ก็5ปอนด์95ก็เกือบ6ปอนด์จ้ะนะจอยจะใช้อย่างนี้อร่อยเหมือนกันจ้ะแล้วสีจะสวยด้วยหรือใครจะใช้กล้วยหอมก็ได้จ้ะนะกล้วยหอมจอยก็เคยทำแต่จอยอยากจะกินกล้วยแบบไทยๆให้มันเหนียวหวานๆเนี่ยจ้ะนะวิธีของจอยนะมีเกลือจ้ะน้ำตาลกะทิ1กล่องจ้ะตาอร่อยดีเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆคือกระดาษไข่จ้ะกระดาษไข่หมายถึงกระดาษที่เอามาไว้ทำรองเค้กจ้ะใครที่ทำเค้กนะทำคุกกี้จะเขาจะใช้กระดาษไข่นี่จ้ะในบ้านเราเรียกกระดาษไข่นะไอกระดาษที่เอาไว้รองเค้กอะไรจ้ะนะไม่ให้เค้กมันไหลไม่ให้เค้กมันติดกับแม่พิมพ์จ้ะนี่จ้ะกระดาษไข่แล้วก็จะมีเชือกจ้ะเราไม่มีตอกนะตอกก็หมายถึงเขาทํามาจากไม้ไผ่อ่ะจ้ะนะตอกอ่ะนะจอยก็ใช้เชือกแต่ก่อนอื่นจอยจะใช้ยางรัดก่อนแล้วก็มาใช้เชือกมัดทีหลังจ้ะโอเคเดี๋ยวจอยจะอันนี้ข้าวเหนียวจ้ะนะที่แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนล้างให้น้ําใสเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็เทลงในหวดจ้ะในหวดในซึ้งก็ว่ากันไปนะแล้วนําไปนึ่งจ้ะตรงนี้หน่อยหลบก่อนจ้ะเปิดเตาจ้ะ
หม้อนึ่งจอยเพื่อนเพื่อนมันดังมันตึง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 เหมือนกับรถบรรทุกมาจ้ะประมาณเนี้ยนะจอยก็จะนึ่งก่อนจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำมันก็เริ่มอุ่นเพราะจอยได้เปิดไว้แล้วด้วยไงอย่างนี้จ้ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาจ้ะประมาณนี้ก็มาดูตอนที่ว่าข้าวสุกเนาะเพื่อนๆ นะข้าวเหนียวเริ่มได้ที่แล้วจ้ะนะจอยก็จะเอาเข้าไปตั้งอีกที่นึงแล้วก็จะทำน้ำกะทิจ้ะนะทำน้ำกะทิจอยได้ใส่กะทิลงไปแล้วนะเพื่อนๆ นะใส่กะทิลงไป1กล่องจ้ะเราก็จะมาปรุงด้วยน้ำตาลกับเกลือจ้ะนี่จ้ะกะทิแล้วก็จะให้มันมีรสก่อยๆนะประมาณนี่จ้ะใส่ลงไปความหวานแล้วแต่ความคนชอบนะเพื่อนๆ นะใส่ลงไปรสชาติข้าวต้มอ่ะหวานมันเค็มอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยจ้ะนะเพื่อนทานแบบไหนก็ทำลงไปแบบนั้นจ้ะขอให้เขาเดือดจ้ะจากนั้นจอยก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปในไอ้นี่จ้ะนะนึ่งสุกละไม่สุกดีหรอกจ้ะก็กึ่งแบบแข็งๆนะจ้ะอย่าให้มันสุกมากใส่ลงไปนี่จ้ะกำลังร้อนอยู่เลยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็เม็ดก็ประมาณนี้จ้ะนึ่งอย่าไปนานกะเอาเพื่อนๆจอยไม่เคยแบบใช้ไอ้นี่อ่ะเพื่อนๆไม่เคยเขาเรียกอะไรนะไม่เคยใช้ที่ไอ้เนี่ยเวลาจ้ะนะกะเอาทุกอย่างจ้ะประมาณนี้จ้ะนะรอให้ไอ้กะทิเสร็จก็มาราดจ้ะก็ประมาณนี้จะไม่ต้องเอาให้มันไม่ต้องให้เขาไอ้นี่มากมายแค่นี้ก็พอจ้ะเทเลยจ้ะเทลงไปให้หมดไปจ้ะน้ำกะทิน้ำตาลน้ำแล้วก็เกลือจ้ะเขาก็รอให้ข้าวเขาแบบดูดน้ำจ้ะทำสูตรเดียวกับข้าวเหนียวมูนนั่นแหละจ้ะนะประมาณนี้จ้ะคนให้ทั่วจ้ะความหวานความมันก็แล้วแต่เพื่อนๆจะกินเลยก็ทำไปตามที่ว่าเพื่อนๆอยากจะกินอ่ะชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยจอยชอบหวานมันเค็มๆจ้ะนะให้มันมีความกร่อยๆมันถึงจะอร่อยเนาะจอยจะใส่ถั่วลงไปเลยจ้ะชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยนี่จ้ะใครไม่มีถั่วดำก็ถั่วแดงถั่วลิสงก็ได้จ้ะนะถั่วลิสงก็อร่อยเหมือนกันจ้ะสมัยก่อนบ้านจอยก็ใส่ถั่วลิสงก็ประมาณนี้จ้ะนะถั่วที่เหลือเก็บไว้ได้จ้ะไม่ได้เสียหายอะไรถั่วที่เหลือจอยก็จะเอาใส่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะนี่ประมาณนี้จ้ะนะไม่ต้องคนเขามากมายจะเดี๋ยวเขาจะเละจากนั้นมาเตรียมห่อกันเลยจ้ะนะวางใบตองจ้ะใบตองเช็ดให้สะอาดนะเพื่อนๆนะเช็ดให้สะอาดจ้ะตักข้าวใส่ชอบมัดเล็กมัดใหญ่ทำไปเลยจ้ะมันมีหลายสูตรนะการทำเข้าวต้มมัดเนี่ยจ้ะบ้านจอยบางทีก็ทำแบบเอาไอ้นี่ใส่จ้ะเอาขูดมะพร้าวทึกๆแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องคั้นน้ำอ่ะจ้ะใส่ไปทั้งเปลือกเนี่ยนะประมาณนี้นะเพื่อนๆทำอย่างนี้ห่อจ้ะก็ห่อปกติอ่ะจ้ะนะห่อปกติเหมือนที่เราห่อข้าวต้มอ่ะจ้ะห่อไปห่อให้แน่นๆจ้ะห
จ้ะจอยไม่เคยใช้กระดาษฟอยล์ห่อนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันจะติดจ้ะกระดาษฟอยล์มันไม่ใช่เหมือนไข่นะมันไม่มีความลื่นจ้ะมันก็จะติดทำให้ข้าวต้มเราติดกับกระดาษฝอยจ้ะกระดาษฝอยนั่นแหละจ้ะกระดาษฝอย นี่จ้ะจะเป็นอย่างนี้นะเอาวางตรงนี้จ้ะทำไปประมาณเท่าที่เราจะกินนั่นแหละจ้ะอันไหนถ้ามันไม่พอก็ไปหาอันที่แตกๆมาใส่เพิ่มจ้ะนะประมาณนี้จ้ะใส่อย่างนี้ถ้าใครอยากให้มีสีสันสวยงามก็น้ำใบเตยน้ำดอกอัญชันจ้ะจอยเคยทำคลิปก่อนๆหน้านั้นก็มีแล้วเนาะนี่จ้ะก็ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก่อนน่ะเรามาห่อจ้ะเราใบตองมันแตกใช่ไหมถ้าเราทำแบบสูตรดั้งเดิมอ่ะนะมันก็จะน้ำมันก็จะไปทั่วจ้ะน้ำมะพร้าวจ้ะนะแล้วข้าวมันก็จะสุกไม่เท่ากันจ้ะสำหรับจอยนะจอยไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงก็จะมีเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างปล่อยมันจ้ะนะก็ทำกินเองประมาณนี้เพื่อนรับด้วยหนังยางก่อนจ้ะเราลองถ้าใครอยากจะไม่มีเชือกก็ใช้หนังยางนี่แหละจ้ะนะความสวยไม่ต้องจ้ะขอให้ว่าอร่อยประมาณนี้จ้ะนะแล้วทีนี้ก็ใช้เชือกก็ได้จ้ะถ้าใครไม่ใช้เชือกไม่เป็นไรจ้ะเชือกก็กะเอาจากความยาวความสั้นเราว่าจะมัดรอบไหมอะไรประมาณนี้เนาะเราแค่มัดให้มันเป็นรอยก่อนจ้ะแล้วเราก็จะมาทำแบบนี้ดึงจ้ะดึงมันก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะนะมัดไปจ้ะนี่จ้ะง่ายๆจ้ะเพื่อนเราก็มัดทำปุ่มให้มันดึงออกง่ายๆประมาณนี้ด้านถ้าจอยเอาเชือกมัดเลยมันจะไม่ได้จะมันไม่มีร่องมันอ่ะมันลื่นนะเพื่อนๆนะกระดาษมันลื่นต้องเอาหนังยางก่อนจ้ะจ้ะมัดตรงไหนก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องตัดออกแต่มันสุกแล้วเนาะนี่จ้ะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆ นะห่อเสร็จแล้วจะก็ต้มนะเดี๋ยวจอยจะนำลงไปใส่ในหม้อจ้ะในหม้อในนี้นะเราเอาไปต้มจ้ะต้มประมาณสัก10นาทีก็สุกแล้วจ้ะ10นาทีเพราะข้าวมันสุกแล้วไงเพื่อนๆต้มอีกประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีแค่นั้นแหละจ้ะอย่านานเกินกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะแฉะเนาะอย่างมากก็10นาทีพอจ้ะนะจะมานำใส่หม้ออะไรจ้ะนะจอยก็จะใส่หม้อเรียงแบบตั้งนะเพื่อนๆนะแล้วแต่หม้อนะเพื่อนๆจะเอาซึ้งก็ได้นะจอยใช้หม้ออย่างนี้หรือหม้อใบใหญ่สุดก็ได้จ้ะจอยก็จะใส่ไปต้มประมาณ10นาทีจ้ะแล้วก็พักให้เขาเย็นเขาต้มเนาะยิ่งเย็นถ้ามันข้ามคืนยิ่งอร่อยจ้ะมันจะยิ่งอร่อยเนาะจอยชอบข้าวต้มหัวงอกอ่ะจ้ะเพื่อนๆรู้จักข้าวต้มหัวงอกไหมข้าวต้มแบบบ้านๆของเราที่แบบเอาข้าวที่เราแช่มาผสมกับเกลือน้ำตาลนะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปแล้วก็ไปนึ่งจ้ะเราไปต้มพูดผิดโทษทีเพื่อนๆแล้วเอานำไปต้มเนาะพอมันสุกข้ามคืนแล้วก็มาขูดมะพร้าวทึกๆเนาะแล้วก็เอาข้าวต้มอ่ะไปคลุกจ้ะนั่นแหละบรรยายซะยาวเลยนี่จ้ะเลี้ยงแบบนี้แล้วก็เอาน้ำใส่แล้วนำไปต้มใส่น้ำพอท่วมนะเพื่อนๆนะพอท่วมไอ้นี่จ้ะพอต้มแล้วนะ
ันนี้เปิดแล้วเปิดนี่จ้ะอะไรจ้ะจะปิดฝาก็ได้นะเพื่อนๆตัวจะฝาปิดจ้ะนะต้มประมาณ10ถึง15นาทีอย่าเกินนั้นจ้ะแต่ถ้า10นาทีนี่ก็สำหรับจอยพอแล้วจ้ะเพราะว่าข้าวเขาได้สุกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกจ้ะสุกแล้วจ้ะนะจอยก็จะเอาออกจ้ะนี่เอาออกวางไว้จ้ะให้เขาเย็นอันก็จะข้าวเขาก็จะพองตัวจ้ะอย่างนี้ถามว่ากระดาษเขาขาดไหมถ้าเราไม่ไปคนเขามันไม่ขาดนะเพื่อนๆนะมันจะขาดตอนที่เราตัดเนี่ยตักออกนี่จ้ะมันก็จะมีขาดนิดนึงแต่มันไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพราะว่ามันเอาแค่รองใบตองเนาะเอามาซอสกับใบตองจ้ะทำให้ใบตองมันทำให้ใบตองมันไอ้นี่จ้ะหุ้มข้าวได้ดีขึ้นจ้ะนะใช้แต่ใบตองอย่างเดียวไม่ได้จะเพราะใบตองมันแตกไงนะแต่พี่จะบอกเพื่อนๆนั่นแหละจากมัดเล็กๆตัวนี้ก็เป็นมัดใหญ่ๆมัดใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันแกะให้ดูตอนที่เขาเย็นนะเพื่อนๆนะตอนนี้แกะออกมามันจะสีไม่สวยจ้ะนะกล้วย2แพ็คนะจะได้กี่มัดเดี๋ยวจะนับแป๊บนึงนะแต่แพ็คนึงอ่ะจะทำได้6คู่จ้ะนะกล้วยอ่ะกล้วยแพ็คนึงจะทำได้6มัดจ้ะนะก็ประมาณ12นั่นแหละเพื่อนๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะนับโชว์9 10 11ใช่11เหรอก็ต้องทีละกล้วยอีกอันนึงกล้วยอีกแพ็คหนึ่งอาจจะมีแค่5มัดจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูนับใหม่สินับผิดเปล่าเนี่ยโชว์คงโง่ให้เขาเห็นอีกนะแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มัดจ้ะนะจอยได้11มัดก็แปลว่าไอ้กล้วยแพ็คแรกจอยเนี่ยได้10ได้6มัดนะแพ็คที่2ได้5มัดจ้ะนะกล้วยแห้งเดี๋ยวยังไงมาดูกันตอนที่จอยแกะเนาะมาจ้ะเดี๋ยวจอยจะแกะให้ดูเนาะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเพื่อนๆแกะให้ดูจ้ะเพียงที่เลิกงานแล้วจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆแกะให้ดูนะว่าเขาเป็นยังไงให้ดูนี่อย่างนี้นะเพื่อนๆ นะออกมาก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจอยจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงใบตองก็โอเคจ้ะนะแกะอันนี้ออกมาละเหลืออย่างนี้ดูข้างในกันจ้ะข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะอันนี้ body core what's that sorry what do you think this core you know this oh it's lovely thenYeah, you like them, innit? Well, cow, I like them. Cow tom. Gorgeous. Yeah. Vegetarian. Vegetarian. Vendible. นี่จ้ะจะเป็นประมาณนี้จ้ะข้างในก็จะเป็นThey'd be good for them running them. นี่อย่างนี้จ้ะนะนี่จ้ะประมาณนี้จ้ะนะแฟนจอยกินนะเพื่อนๆนะพวกเพื่อนๆแฟนจอยก็กินจ้ะนี่อร่อยจ้ะไม่หวานมากมันจะออกแบบหวานๆเค็มๆจ้ะมันๆจ้ะนะความหวานจะออกมาจากกล้วยจ้ะเพราะมันเป็นกล้วยตากแห้งเนาะนี่ไงจ้ะโอเคยังไงจอยขอฝากคลิปนี้ไปด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ